สวัสดีน้องๆและผู้ชมทุกท่านครับผมเฟรชพัฒนนท์เจริญเปี่ยมนะครับปัจจุบันเป็นพี่ปี3แล้วในช่วงสถานการณ์แบบนี้นะครับทุกคนอย่าลืมใส่แมสและหมั่นล้างมือกันด้วยนะครับในวันนี้ครับผมจะพาทุกคนไปดูมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพกันครับว่าที่นี่เนี่ยมีการเรียนการสอนยังไงมีแล็บปฏิบัติการอะไรให้เราเรียนบ้างและมีฟาซิลิตี้อะไรให้เราเข้าไปใช้งานได้บ้างครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยที่นี่ที่ผมอยู่นะครับคือวิทยาเขตสะพานใหม่ครับแล้วเรายังมีอีก2ที่ครับก็คือวิทยาเขตรังสิตนะครับแล้วก็ศูนย์การศึกษานนทบุรีแต่ว่าที่นี่นะครับถือเป็นจุดเริ่มต้นของอีก2วิทยาเขตที่เหลือและเป็นจุดก่อตั้งมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพครับที่วิทยาเขตสะพานใหม่ของเรานะครับจะมีน้องๆระดับปริญญาตรีเนี่ยเรียนอยู่ที่นี่ด้วยกัน3คณะนะครับก็คือคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลคณะศึกษาศาสตร์นะครับและโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์นั่นเองครับสำหรับการเดินทางมาที่วิทยาเขตสะพานใหม่ของเรานะครับง่ายมากๆเลยนะครับตลอดเส้นพหลโยธินเนี่ยมีรถไฟฟ้า BTS แล้วครับเพียงน้องๆนั่งรถไฟฟ้านะครับมาลงที่สถานีตลาดยิ่งเจริญครับเริ่มจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลกันเลยดีกว่าครับคณะนี้ก็จะมีคณาจารย์ของคณะและห้องประชุมเพื่อให้น้องๆเนี่ยได้มาทำงานร่วมกันนะครับแล้วก็ยังมีห้องเรียนที่เป็นสมาร์ทคลาสรูมซึ่งถือว่าเป็นห้องที่มีอุปกรณ์ปฏิบัติการที่คุณภาพสูงมากอีกด้วยครับสำหรับห้องเรียนของน้องๆคณะศึกษาศาสตร์นะครับก็จะมีห้องผลิตสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยนะครับน้องๆที่เรียนสาขาพละศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับจะได้ใช้ห้องนี้ในการเรียนแล้วก็นักศึกษาทั่วไปนะครับสามารถมาใช้บริการห้องนี้ได้ทุกวันเลยนะครับเพียงติดต่ออาจารย์คณะเท่านั้นเองนะครับห้องนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนรักสุขภาพนะครับและที่นี่คือศูนย์กีฬาในร่มอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาของวิทยาเขตสะพานใหม่นะครับที่นี่เนี่ยนักศึกษาเนี่ยสามารถมาใช้ในการเล่นกีฬาได้นะครับแล้วก็ยังเป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาระดับประเทศและก็นานาชาติด้วยครับในตอนนี้ครับผมว่ามาอยู่ที่อาคารเรียน2ครับซึ่งชั้นที่ผมยืนอยู่ตอนนี้นะครับจะถูกรีโนเวทใหม่ให้กลายเป็น Nursing Learning Resource Center นะครับศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาลนะครับซึ่งภายในชั้นนี้จะมีห้องแลบมากมายครับอาทิ Simulation Lab Child and Adolescent Nursing Lab Nursing Simulation LabFundamental Nursing Lab เพื่อเสริมสร้างทักษะของนักศึกษาพยาบาลทุกคนเมื่อแล้วเสร็จพื้นที่ตรงนี้จะคล้ายกับโรงพยาบาลชั้นนำเลยครับอีกทั้งหลักสูตรนี้ยังได้รับการช่วยเหลือทางด้านวิชาการจากสถานพยาบาลชั้นนำที่วิทยาเขตสะพานใหม่ของเรานะครับก็ยังมีพื้นที่นั่งเล่นน่ารักนะครับเป็นคาเฟ่อย่าง S-Mac Coffee Studio นะครับที่ไม่ว่าน้องเนี่ยจะเดินออกมาจากทั้งอาคารเรียนนะครับหรือว่าทางหอพักเองก็ตามนะครับเดินมาได้ใกล้ๆนะครับใช้บริการได้ทุกวันเลยและที่นี่นะครับก็คือห้องพักของวิทยาเขตสะพานใหม่นะครับมีขนาดกว้างถึง30ตารางเมตรนะครับต่อห้องแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยเรียกได้ว่าครบครันครับใครที่อยากมาพักที่นี่นะครับรับรองต้องติดใจแน่นอนครับแล้วตอนนี้นะครับเพื่อนๆผมก็วาร์ปมาอยู่ที่วิทยาเขตรังสิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่วิทยาเขตรังสิตของเราเนี่ยใหญ่มากๆเลยครับเพื่อนๆแล้วก็หนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญเลยของที่นี่นะครับก็คือหอนาฬิกาที่อยู่ด้านหลังผมตอนนี้ครับที่นี่เนี่ยเป็นที่ที่เพื่อนๆหลายคนชอบมากเลยนะครับในการมานั่งพักผ่อนก็ตามนะครับหรือว่าถ่ายรูปก็ตามนะครับแล้วก็จุดนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในจุดที่ผมชอบที่สุดในมหาวิทยาลัยนี้เหมือนกันครับและห้องแรกเลยครับที่ผมจะพามาชมในอาคารนี้นั่นก็คือห้องปฏิบัติการสตูดิโอของคณะนิเทศศาสตร์นะครับซึ่งห้องนี้เนี่ยจะถูกแบ่งการใช้งานเป็น2 ส่วนครับนั่นก็คือส่วนควบคุมครับแล้วก็อีกหนึ่งส่วนที่ผมกำลังจะพาไปดูนั่นก็คือส่วนสตูดิโอนั่นเองครับและนี่คือบรรยากาศภายในห้องสตูดิโอของคณะนิเทศศาสตร์นะครับมีทั้งฉากกรีนสกรีนแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆที่สามารถใช้งานได้จริงครับเดี๋ยวผมจะพาไปมัลดีฟครับผมอยากไปดาวปูโตครับผมอยากลงทะเลอีกรอบครับผมอยากขึ้นเขาครับเห็นไหมครับว่ามันใช้งานได้จริงและนอกจากนี้ครับยังมีห้องออกอากาศทางวิทยุและห้องบันทึกเสียงซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของคณะนิเทศศาสตร์เช่นกันครับตอนนี้ครับผมพาน้องๆมาชมพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการทางอาหารและเครื่องดื่มหรือว่า NBU Culinary Academy ของน้องๆสาขาอุตสาหกรรมการบริการและการประกอบอาหารครับซึ่งเดิมพื้นที่นี้ใช้ในการเรียนการสอนทางด้านอาหารอยู่แล้วแต่ในปีนี้มีการพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ให้ได้ฝึกปฏิบัติอย่างมืออาชีพมากขึ้นซึ่งภายใน NBU Culinary Academy จะประกอบไปด้วยโซน Cooking Studio Bakery Studioและโซน Bar and Coffeeและในตอนนี้ครับผมอยู่ที่ห้องสำนักงานของคณะบริหารธุรกิจครับซึ่งอยู่บริเวณชั้น2ใกล้กับ NBU Culinary Academy น้องๆสามารถมาพบปะกับอาจารย์ที่ปรึกษาของตัวเองหรือว่าอาจารย์ในคณะได้ที่ออฟฟิศนี้เลยครับโดยการเรียนการสอนของคณะนี้นะครับเน้นไปทางภาคทฤษฎีเราจึงมีห้อง Study Room ไว้ให้กับน้องๆบริเวณอาคารหอสมุดปลอดรุ่งเรืองไฮไลท์ของอาคารนี้นะครับที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือห้องปฏิบัติการทางการบินของน้องๆสาขาธุรกิจการบินครับ
ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเนี่ยได้นำเครื่องบินปลดระวางจากทางบริษัทการบินไทยมาปรับใช้เป็นห้องเรียนสำหรับน้องๆสาขานี้ครับแล้วตอนนี้ผมก็วาร์ปมาอยู่ที่อาคาร2มันที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นอาคารที่สวยเด่นตระหง่านมากๆเพราะว่ามีกระจกรับแสงรอบด้านเลยครับแต่อาคารนี้นะครับไม่ได้มีเพียงห้องเรียนอย่างเดียวเท่านั้นยังมีห้องปฏิบัติการด้วยครับผมกำลังพูดถึงห้องปฏิบัติการทางสารจำลองของคณะรัฐศาสตร์เดี๋ยวเราไปแอบดูกันครับโอ้โหถ้าใครเป็นติ่งเกาหลีนะครับห้องนี้เนี่ยทำให้ผมนึกถึงซีรีส์กฎหมายของเกาหลีดังๆหลายเรื่องเลยครับห้องสารจำลองนี้นะครับจะฝึกฝนให้กับน้องๆเนี่ยได้ลองพิพากษาบนบัลลังก์จริงนะครับแล้วก็ฝึกการเป็นทนายความนะครับแล้วก็การเป็นอัยการห้องนี้เนี่ยจะฝึกทักษะให้น้องๆนะครับสามารถสอบนิติบัณฑิตได้อย่างง่ายดายเลยครับมาอีกหนึ่งตึกสำคัญครับตึกแห่งเกียรติยศในวันสำคัญของพวกเราเมื่อสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตนอร์ทกรุงเทพที่นี่เลยครับอาคารหอสมุดประวัติรุ่งเรืองแน่นอนครับว่าสำหรับห้องสมุดแห่งนี้เนี่ยน้องๆจะได้พบกับความสะดวกสบายความทันสมัยห้องสมุดแห่งนี้ครับแบ่งการใช้งานเป็น3ชั้นหลักๆชั้นที่1เหมาะแก่การนั่งพักผ่อนและการอ่านหนังสือชั้นที่2เหมาะสำหรับการค้นหาหนังสือครับตามผมมาที่ชั้น3ครับชั้นนี้ก็ยังคงมีห้อง study room ให้กับน้องๆเนี่ยได้มาประชุมกลุ่มย่อยกันอยู่เหมือนเดิมครับแต่ว่าไฮไลท์ของชั้นนี้เลยนะครับคือชั้นนี้เนี่ยมีมุม entertainment ดีๆครับแล้วก็ยังคงมีห้อง NBU Mini Theater ให้กับน้องๆเนี่ยได้เข้ามาชมภาพยนตร์กันอีกด้วยครับแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งนะครับที่ห้องนี้ยังมีก็คือ Smart Classroom ครับของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิตอลครับอย่างที่ผมได้เกริ่นไปในตอนแรกนะครับว่ามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพของเราเนี่ยมีหอพักไว้บริการนักศึกษาที่มาจากต่างจังหวัดทั้ง2วิทยาเขตเลยนะครับโดยที่นี่วิทยาเขตรังสิตนะครับห้องที่พักได้เนี่ยจะมีกว่า200ห้องเลยทีเดียวโดย1ห้องเนี่ยสามารถอยู่ได้สูงสุดถึง4คนเลยนะครับโดยน้องๆเนี่ยจะมีเตียงส่วนตัวคนละ1เตียงเลยครับแล้วก็จะมีตู้เสื้อผ้านะครับไว้เก็บเสื้อผ้าของตัวเองคนละ1ยูนิตครับโดยห้องนี้เนี่ยมีขนาดกว้างถึง40ตารางเมตรนะครับมีพื้นที่ใช้สอยเหลือเฟือครับน้องๆไม่ต้องกลัวว่าเข้ามาอยู่แล้วจะแออัดนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆได้ชมมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพของเราไปทั้ง2วิทยาเขตแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับเรายังมีอีก1ศูนย์การศึกษาที่จังหวัดนนทบุรีครับไม่เป็นการเสียเวลาไปชมกันเลยครับมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพศูนย์การศึกษานนทบุรีเรามีพื้นที่ให้บริการนักศึกษาอย่างครบครันไม่ว่าจะเป็นจุดรับสมัครและให้คำปรึกษาห้องสมุดห้อง English Mate โรงอาหารยิมกลางแจ้งและยังมีคาเฟ่คูลๆอย่าง S-Back Coffee Studio ไว้ให้บริการพวกเราด้วยครับเต็มอิ่มกันเลยไหมครับน้องๆกับการเจาะลึกทุกซอกทุกมุมของรั้วมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพนะครับวันนี้เล่นเอาผมเหนื่อยเลยกว่าจะพาน้องเนี่ยเดินชมทั่วมหาวิทยาลัยนะครับแล้วมาพบกันในรั้วมหาวิทยาลัยครับรับรองว่ามีอะไรสนุกๆให้ทำอีกเพียบครับบ๊ายบาย